เพื่อความสะดวกในการเรียนคอร์สฮาร์ดแวร์ iPhone 6และเพื่อความสะดวกในการนำคลิปกลับไปชมที่บ้านหลังจากที่เราได้เรียนจบกันไปแล้วการค้นหาอุปกรณ์เป็นเรื่องสำคัญโดยปกติ iPhone จะมีการค้นหาอุปกรณ์บน layout แต่เพื่อการพัฒนาที่เห็นชัดขึ้นนะครับและก็ทำให้ผู้ที่สามารถนำไปวิเคราะห์อาการเสียหรือนำไปซ่อมสามารถค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมได้ให้ชมตัวอย่างการค้นหาอุปกรณ์บนบอร์ดจริงๆผมได้กำหนดรหัสอุปกรณ์บนบอร์ดในบางจุดที่อยู่ในซอกหรือในหลืบก็สามารถกำหนดตัวเลขเพื่อการค้นหาจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นอันนี้เช่นตัวเลขที่อยู่ในกรอบขอบสีแดงตามขอบซิงค์ต่างๆก็สามารถที่จะค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ได้ทุกตัวทั้งบอร์ดหน้าและบอร์ดด้านหลังและการค้นหาอุปกรณ์เราสามารถที่จะค้นหาบนวงจรหรือจะ copy ชื่อแล้วนำมาวางไว้ในช่องค้นหาตรงบริเวณนี้ก็ได้หลายรูปแบบยกตัวอย่างนะครับผมจะค้นหาอุปกรณ์สักตัวหนึ่งที่มีรหัสในอุปกรณ์ก็คือ40468ผมพิมพ์ตัว40468เข้าไปในช่องค้นหาจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ตรงบริเวณนี้แล้วก็คลิกค้นหาสังเกตนะครับว่าทันทีที่คลิกค้นหาแถบคุมทึบก็จะมาอยู่บนตัว40468นี้ตัวแรกและถ้ายังคลิกต่อไป40468ก็จะเป็นแถบคุมทึบอยู่บนหน้าวงจรนี้หมายความว่าเราสามารถพิมพ์ค้นหาไม่ว่าจะเป็นบนวงจรหรือบนบอร์ดจริงๆก็ได้หรือยกตัวอย่าง U2403 คลิก1ครั้งถ้าเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ซิงก็สามารถที่จะเห็นว่าถ้าเราเลาะซิงออกก็จะเห็นตำแหน่ง U2403 อยู่บริเวณนี้และถ้าคลิกต่อไปก็จะเห็น U2403 ในวงจรคือบริเวณนี้นะครับ U2403 หรือลองค้นหารหัสอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็คือ L5128L5128ในบอร์ดก็จะอยู่บริเวณนี้ L5128 จริงๆในภาค RF จะต้องมีการค้นหาโดยการพิมพ์คำว่า underscore หรือขีด RF ด้วยแต่ตรงนี้ถ้าไม่มีชื่อซ้ำกันเราก็พิมพ์เพียงเท่านี้ก็ได้และก็คลิกค้นหาเราก็จะเจอตำแหน่ง L1528 บนวงจรตรงนี้หรือเราอาจจะขยายใหญ่นำแว่นขยายไปดูตำแหน่งของ L5128 ได้ทุกพื้นที่ที่มีทุกตัวอักษรนะครับเราสามารถค้นหาได้หมดนะขอยกตัวอย่างอีกสัก1อุปกรณ์ FL ขีด GPS RF ตรงนี้จะอยู่ในส่วนของภาคGPS นะครับสังเกตจะมีคำว่า GPS อยู่และถ้าเราคลิกต่อไปก็จะมาเจอตำแหน่งที่เป็นฟิลเตอร์ของภาค GPS ซึ่งอยู่บริเวณนี้แม้แต่จุด test point หรือจุดทดสอบจุดวัดต่างๆเราก็สามารถค้นหาได้อาทิเช่น TP นะครับ2508คลิก1ครั้งจุดค้นหาก็จะมาอยู่บริเวณนี้ TP2508 บริเวณนี้และคลิกต่อไปก็จะมาอยู่ในตำแหน่งของพื้นที่ในวงจรตรงนี้ก็คือคำสั่งรีเซ็ตการเปิดเครื่องหรือแม้แต่อุปกรณ์บางตัวที่เราอยากรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรอาทิเช่น U2204 เราก็ใช้วิธีการพิมพ์ก็ได้หรือถ้าหากใครที่ใช้ช็อตคัทเก่ง
แล้วก็กดไปที่ตัว Text แล้วก็ลากแถบคุมทึบกด Ctrl C คือ Copy แล้วมาวาง Ctrl V นะแล้วก็คลิกอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมาปรากฏอยู่ในวงจรชื่อ Phosphorus ซึ่งรหัสตัวเดียวกันกับบนบอร์ดก็คือ U2204ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ของบริษัท Bosch BOHH ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตรวจวัดระดับความกดอากาศที่เช่นตรวจสอบความสูงหรือตรวจสอบความกดอากาศนะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาใน iPhone 6และ 6S นะครับชื่อ Phosphorus นะครับซึ่งในรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นคำสั่งการค้นหาต่างๆจะช่วยให้เราวิเคราะห์อาการเสียหรือค้นหาอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นต้องบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่าในวงจรของ iPhone แท้ๆไม่ได้ทำตำแหน่งของอุปกรณ์เพื่อค้นหาให้ได้ง่ายขนาดนี้พบกันในวันเรียนคอร์สอบรมฮาร์ดแวร์ iPhone ที่ออมสินสมาร์ทโฟนซึ่งจะจัดเป็นคอร์สแรกในวันที่20ถึง22กุมภาขอบคุณมากครับที่ติดตามในคลิปนี้กัน